แล้วครับขยับไปที่จังหวัดเลยครับเป็นมีการว่างมาตรการกักกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเพื่อสังเกตอาการให้ความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเนี่ยพันทำงานด้วยความตั้งใจและมีความจริงใจเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยพร้อมกับบุคคลในครอบครัวครับค่ะนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลยเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆเพื่อการในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด-19และการมีกำหนดมาตรการและการแนวทางการแก้ไขปัญหาการเฝ้าระวังโรคติดต่อโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางกลับประเทศเกาหลีใต้ครับค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็ได้กล่าวว่าจำนวนผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศในพื้นที่จังหวัดเลยเมื่อนี้ค่ะมีทั้งหมด127รายมีรายใหม่เข้ามา31รายสามารถติดตามได้124รายมีจำนวนคนที่โดนติดตามและครบ14หมื่นแล้วก็ปลอดภัยจำนวน46รายทั้งนี้ค่ะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลยได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยวางมาตรการเข้มข้นและมีกระบวนการในการรับดูแลตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะก็ได้เข้าร่วมประชุมซักถามซักแซมแนวทางการปฏิบัติงานก็คาดว่ากระบวนการที่ได้เตรียมไว้ทั้งหมดนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับญาติรวมถึงผู้ที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการได้สบายใจว่าทำหน้าด้วยความตั้งใจและก็มีความจริงใจเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยพร้อมกับบุคคลในครอบครัวและชุมชนมีความปลอดภัยจากการสับคนคือในพื้นที่จังหวัดเลยบนผู้ป่วยโดยโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะนี่แหละครับถึงแม้ว่าสิบัดนี้คนที่ป่วยโดยโรคติดต่อโควิด-19 กับตามแต่ว่าเพิ่งกระสีสั่งความมั่นใจสั่งความเชื่อใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการว่าเจ้าหน้าที่มีการมีการตรวจสอบยึดตลอดเวลาในเรื่องของเชื้อโรคกับมีติดต่อแน่นอนครับ